Great Wall Motor BYD นะครับ Neta V นะครับแล้วก็อีกหลายค่ายที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการทำให้การลงทุนจากจีนทยอยแห่เข้ามายังประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นกำลังประสบปัญหาแต่ประเทศไทยอยู่ลักษณะตรงข้ามกันนะถึงแม้ว่าการส่งออกจะน้อยลงแต่เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนี่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะหลายประเทศกำลังวุ่นวายทั้งเรื่องสงครามและก็การจลาจลเอาสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับปรากฏว่าน้ำมันพุ่งสูงในรอบ3เดือนหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำขยับลงฮะในประเทศไทยราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้น2วันติดต่อกันแล้วนะครับราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนนะครับจากอุปทานตึงตัวอุปสงค์เบนซินในสหรัฐอเมริกาและความหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำขยับลงนักลงทุนเฝ้ารอผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้โดรนนะฮะไปถล่มมอสโกย้ำไม่หนุนยูเครนโจมตีในแผ่นดินของรัสเซียทำเนียบขาวยืนกรานว่าพวกเขาไม่สนับสนุนยูเครนลงมือโจมตีภายในแผ่นดินของรัสเซียหลังก่อนหน้านี้ในวันจันทร์โดรน2ลำของยูเครนบุกโจมตีก่อความเสียหายแก่อาคารหลายหลังในกรุงมอสโกเหตุการณ์สร้างความเดือดดาล นะครับแก่ทางรัสเซียที่ประกาศว่าจะดำเนินการในการแก้แค้นในขณะที่เกาหลีเหนือก็รัวยิงขีปนาวุธอีก2ลูกนะครับหลังเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่าในเกาหลีใต้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของเจ้าที่เกาหลีใต้ไม่กี่ชั่วโมงหลังเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์อีกลำของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงฐานทัพเรือแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับในขณะที่สงครามยูเครนเป็นชาติที่มีระเบิดมากที่สุดในโลกคาดใช้เวลากู้ถึง757ปีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปลี่ยนเป็นยูเครนกลายเป็นชาติที่มีระเบิดมากที่สุดในโลกคาดว่าอาจจะใช้เวลาถึง500ขอไปฮะ757ปีสำหรับการเก็บกู้เคลียร์กับระเบิดที่ไม่ทำงานนะครับที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศตามรายงานของนักสืบพิมพ์บัวสวีทโพสต์นะครับขอไปฮะตามรายงานของนักสืบพิมพ์บัวชิงตันโพสต์อ้างอิงจากข้อมูลของทางการและกลุ่มกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อสิทธิมนุษยชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เอาด้วยพร้อมช่วยไต้หวันหากถูกจีนยกพลรุกรานการรุกรานไต้หวันของจีนมีความเป็นไปได้ว่าจะกระตุ้นให้ญี่ปุ่นเข้าช่วยเกาะแห่งนี้จากความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของแดนประดิบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซเลนสกี้ก็วอน UN นะครับกดดัน5ชาติเลิกแบนการนำธัญพืชของยูเครนโอดทำแบบนี้ไม่สมเป็นยุโรปประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนให้สหภาพยุโรปรับรองว่าคำสั่งแบนนำเข้าธัญพืชยูเครนโดย5ชาติยุโรปตะวันออกจะถูกยกเลิกภายในกำหนดเส้นตาย15กันยายนพร้อมย้ำว่านโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และไม่สมกับความเป็นยุโรปเลยนะครับในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินบังคับใช้กฎหมายห้ามชาวรัสเซียทำการแปลงเพศประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายห้ามประชาชนแปลงเพศนะครับ
กำเนิดของตนเองไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือทางการแพทย์อีกหนึ่งการเคลื่อนไหวของการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนนะซึ่งทางฝั่งตะวันตกนั้นทำการโจมตีรัสเซียนะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวก็โพสต์สับสิงคโปร์นะครับครวญเจอแต่ประสบการณ์ที่แย่บล็อกเกอร์และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรายหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอออกเดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อไม่นานที่ผ่านมากล่ำครวญว่าเป็นทริปที่แย่อ้างถึงการปฏิบัติที่เธอได้รับและทุกอย่างแพงไปหมดถึงขั้นนะขนานนามเป็นว่าเป็นลาสเวกัสแห่งเอเชียเลยทีเดียวฮะกับแพงหูฉี่ในขณะที่พ่อครัวของบ้านบารักโอบามาถูกพบกลายเป็นศพอยู่ในทะเลสาบพ่อครัวประจำบ้านของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งหายตัวไปขณะเล่นแพดดิเพิร์ดนะครับถูกพบกลายเป็นศพจมอยู่ในทะเลสาบบนเกาะนะครับมาทัสวินยาร์ดในรัฐเมสซาชูเซตส์เจ้าที่กู้ภัยระดมค้นหาร่างของเขาซึ่งวัย45ปีนานถึง2วันหลังจากที่ผู้พบเห็นว่าเขาจมน้ำหายไปในมหาสมุทรนะฮะในทะเลสาบกับบ้านใกล้ๆกับบ้านครอบครัวโอบามาระหว่างกำลังเล่นแพดเพิร์ดบอร์ดนะครับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้ให้ถ้อยคำว่าแคมเบลนะครับเคยเป็นพ่อครัวประจำทำเนียบขาวและได้ติดตามมาทำงานในเชฟให้กับบารักโอบามาหลังจากอดีตประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งจนครบ2สมัยเมื่อปี2016และปรากฏว่าเล่นบอร์ดแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ Wall Street Journal นะครับบอกว่าเม็ดเงินหยวนหนีจากโลกตะวันตกหลังปักกิ่งวอชิงตันตึงเครียดหนักหันไปทุ่มลงทุนที่อื่นอินโดนีเซียได้นิสงแร่นิกเกิลรับไปเต็มๆส่วนไทยรับทรัพย์จากการลงทุนค่ายรถยนต์จีนชื่อดังสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ายุคความรุ่งเรืองได้จบลงแล้วหลังจากเม็ดเงินลงทุนจากจีนแห่หนีออกจากโลกตะวันตกท่ามกลางความตึงเครียดอย่างหนักระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันบริษัทจีนต่างหันไปทุ่มการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีแร่นิกเกิลที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ไปถึง 17% ทั้งหมดรวมถึงตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ด้วยนะครับหวังว่าปักกิ่งต้องการจะผนึกความเป็นพันธมิตรและการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญส่วนไทยได้รับทรัพย์จากผู้ผลิตรถยนต์ค่ายจีนชื่อดังฮะซึ่งเป็น Great Wall Motor แล้วก็ BYD ฮะไปลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับในฝั่งสหภาพยุโรปเล่นสงครามพลังงานจากเดิมเล่นสงครามทางการค้านะครับทำให้ตอนนี้ราคาพลังงานจึงพุ่งสูงขึ้นในประเทศไทยราคาพลังงานนะฮะโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นถึง2วันติดต่อกันแล้วและมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งสหภาพยุโรปสงครามในยูเครนตอนนี้ทิ้งระเบิดเต็มกระจัดกระจายเต็มไปหมด700กว่าปีนู่นนะจะสามารถกำจัดระเบิดทั้งหมดที่ฝังอยู่ในฝั่งของยูเครนในขณะที่เซเลนสกีก็กำลังเผชิญกับธัญพืชที่ใช้ในการส่งออกนะครับซึ่งเป็นเสบียงสำคัญเพื่อจะเป็นทุนในการทำสงครามซึ่ง5ประเทศตอนนี้กีดกันธัญพืชของฝั่งของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามวลาดาเมียร์ปูตินผู้นำของยูเครนยังคงรุกนะครับยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่สหรัฐอเมริกาปฏิเสธนะครับโดรนที่เข้าไปทำการโจมตีรัสเซียล่าสุดนั้นอ้างว่าไม่ใช่เป็นของสหรัฐอเมริกาและย้ำว่าไม่ให้ยูเครนนั้นเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่ของรัสเซียในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจเรื่องของธุรกิจตอนนี้เรื่องของธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญแหละตอนนี้เงินลงทุนต่างๆนะครับในฝั่งสหภาพยุโรปจีนกำลังทยอยถอนออกมาไปลงทุนในแอฟริกาลงทุนในเอเชียนะครับสาเหตุหลักๆเพราะว่าสหรัฐอเมริกาใช้หลักการกีดกันทางการค้านะครับพอการเกิดการกีดกันทางการค้านะฮะแล้วก็ไปบล็อกเงินของทางฝั่งจีนทำให้ตอนนี้
จีนรัสเซียนะฮะประเทศฝั่งเอเชียรวมทั้งแอฟริกาใช้เงินสกุลของตัวเองในการค้าขายกันเองซึ่งส่งผลทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นก็ประสบปัญหามากขึ้นจนเป็นที่มาของอัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนับ10ครั้งนะมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นอีกนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนไทยนะครับจากนโยบายแก้ไขปัญหาพลังงานที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาโดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะไม่เก็บภาษีนะครับนำเข้าเก็บภาษีแวดนะแล้วก็มีการอุดหนุนการขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมาสร้างโรงงานในประเทศไทยตอนนี้ก็มีทั้ง Great Wall Motor BYD นะครับ Neta V นะครับแล้วก็อีกหลายค่ายที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการทำให้การลงทุนจากจีนทยอยแห่เข้ามายังประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นกำลังประสบปัญหาแต่ประเทศไทยอยู่ลักษณะตรงข้ามกันนะถึงแม้ว่าการส่งออกจะน้อยลงแต่เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ
ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น